สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกลิกากันอีกแล้วนะคะวันนี้ลิกไม่ได้เขียนคิ้วมานะแล้วก็ออกมาข้างนอกด้วยนะคะเดี๋ยวจะแวะเซเว่นนะคะแล้วก็จะเลือกที่เขียนคิ้วมา1แบรนด์มาทดสอบในวันนี้กันนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงจะขอเข้าไปเลือกที่เขียนคิ้วก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะคะมาดูกันว่าเป็นแบรนด์อะไรนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะที่เขียนคิ้วที่เลือกมาวันนี้นะคะเป็นของ Maybelline รุ่นนี้เลยนะคะเป็นรุ่น Maybelline New York Define and Rain Brow Pencil นะคะสีที่มีขายในเซเว่นคือสีน้ำตาลธรรมชาตินะเป็นสีนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่149บาทนะปริมาณ 0.16 กรัมนะคะตรงด้านหลังเขาจะมีไกด์ไลน์บอกไว้นะคะว่าใช้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวดิจะทำตามสเต็ปที่เขาบอกเลยนะเขาบอกว่าอันดับแรกเนี่ยให้วาดกรอบคิ้วด้วยมุมปลายดินสอก่อนนะคะแล้วก็เติมเส้นขนคิ้วเสมือนจริงด้วยหัวดินสอด้านแบนแล้วก็ค่อยเกลี่ยให้ฟุ้งเป็นธรรมชาติด้วยแปรงนะคะก็คือมี3สเต็ปง่ายๆเลยนะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะคะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะทุกคนคิดว่าหลายคนน่าจะแบบอยากรู้ว่าที่เขียนคิ้วในเซเว่นเนี่ยเวลาใช้แล้วถ้าเกิดใช้จริงๆในอากาศร้อนเนี่ยมันจะติดทนขนาดไหนนะคะจะไหลระหว่างวันหรือเปล่าหางคิ้วจะหายไหมนะเดี๋ยวมาดูกันเขาก็จะเป็นแท่งสีดำแบบนี้นะคะมี2หัวนะคะจะมีด้านที่เป็นแปรงที่ให้เราปัดขนคิ้วให้มีความกระจายตัวฟุ้งๆเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นหัวดินสอทรงแบนแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นทรงแบนแบบนี้เลยนี่จะเป็นโทนสีน้ำตาลธรรมชาตินะเดี๋ยวขอให้ดูสีก่อนละกันก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลธรรมชาติแบบนี้เลยคือเวลาเขียนอ่ะมันจะไม่ได้ออกเป็นโทนสีที่ชัดในครั้งแรกนะคะคือจะเป็นโทนที่แบบค่อยๆเป็นสีออกมานะคะมันก็จะง่ายกับมือใหม่เลยนะเพราะว่าสีจะไม่ได้เข้มมาทันทีเลยนะคะคิ้วที่ออกมาเนี่ยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้แบบมีความชัดจนเกินไปนะคะลองใช้นิ้วถูนะคะทุกคนก็จะมีติดมาบ้างนะมีสีติดมาบ้างแต่ก็ยังมีส่วนที่ยังคงติดอยู่ที่ผิวเราอยู่นะคะเขียนเป็นโครงก่อนนะคะเขาให้สีที่ค่อยๆออกนะคือมันจะไม่ได้เข้มตั้งแต่ในครั้งแรกเลยนะคะถ้าแบบนี้มันจะง่ายกับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเขียนคิ้วด้วยนะคะมันจะไม่ได้เข้มเลยเห็นไหมทุกคนคือสีก็จะค่อยๆออกมานะคะแล้วก็ตัวเนื้อดินสอเขาเนี่ยมีความนุ่มดีนะเวลาเขียนดินสอไม่แข็งนะคะแล้วก็สีออกมาเสมอกันอันนี้ลิก็จะถมตรงในส่วนที่มันเป็นแหว่งๆข้างในนะถมให้เต็มนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนที่ยังขาดๆอยู่เวลาเขียนไปถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากดูทรงคิ้วของเราแล้วก็ลองใช้แปรงปัดขนคิ้วดูนะคะเพื่อนๆไม่ต้องลงน้ำหนักมือเยอะนะคะแล้วก็ค่อยๆเขียนไปอย่าเพิ่งเขียนแบบเข้มๆไปเลยอ่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราเขียนพลาดแล้วมันจะแก้ไขลำบากนะก็เขียนแบบอย่างเงี้ยเบาๆไปก่อนนะคะสไลด์ดูก่อนว่าเราโอเคหรือยังนะลิชอบทรงของเขานะคือเขาทำทรงหัวดินสอเป็นทรงที่แบนๆนะทำให้เราสามารถวาดเส้นขนคิ้วของเราได้นะคะคือวาดเป็นเส้นๆด้านในได้เสร็จไปข้างนึงแล้วนะคะจะเห็นนะว่ามันดูมีความแตกต่างกันอีกข้างนึงเห็นไหมคะเห็นไหมคะคือค่อยๆสไลด์คิ้วนะวาดๆไปถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยเพิ่มตรงนี้ค่ะซื้อเครื่องสำอางได้ง่ายขึ้นนะแค่เดินเข้าเซเว่นก็สามารถแต่งหน้าได้ทั้งหน้าแล้วนะคะออกจากบ้านมาแล้วลืมเครื่องสำอางชิ้นโปรดนะหรือว่าลืมเขียนคิ้วมาเนี่ยสามารถเดินเข้าเซเว่นได้เลยนะคะเขียนคิ้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะโทนสีที่ออกมาเป็นโทนสีน้ำตาลธรรมชาติเลยนะคะเป็นสีที่เข้ากับสีขนคิ้วลิกพอดีนะแล้วก็ไม่ตัดกับสีผมลิกด้วยนะตอนนี้เป็นเวลา 4:22 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะคอยอัปเดตระหว่างวันนะแล้วก็จะทดสอบให้นะคะว่าพอใช้ที่เขียนคิ้วไม่บริรุ่นนี้แล้วเนี่ยมีความติดทนนานประมาณไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา 6:00 นิดๆแล้วนะคะก็ผ่านมาได้ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะจะบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากเลยเดินอยู่ข้างนอกแป๊บนึงอะหลังเปียกเลยอะทุกคนแต่ว่าคิ้วที่เขียนมาก็ยังอยู่นะคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงไปแล้วตอนนี้เป็นเวลา 2:40 แล้วนะคะก็ผ่านมาแล้ว4ชั่วโมงกว่ากับการทดสอบที่เขียนคิ้วของ Maybelline นะคะอันนี้คือลิกอยู่บ้านแล้วนะก็เลยขอถอดคอนแทคเลนส์หน่อยเพราะว่าเจ็บตานะคะก็เลยต้องใส่แว่นแทนนะให้ดูกันนิดนึงนะคะคือ
จะเห็นนะว่าที่เขียนคิ้วที่เราเขียนกันในวันนี้เนี่ยเขายังอยู่ดีนะทุกคนยังติดทนอยู่นะคะยังไม่หลุดยังไม่จางเลยเดี๋ยวไงลิขขอนั่งทดสอบระยะเวลานึงก่อนละกันนะ8ชั่วโมงเรามาเจอกันอีกรอบนึงค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะคะก็ทดสอบที่เขียนคิ้วไม่มาเรียนกันมาประมาณ8ชั่วโมงแล้วนะที่เขียนคิ้วที่เราเขียนวันนี้เนี่ยก็ยังมีความชัดเจนอยู่นะคือถ้าเกิดว่าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 90% เลยนะคะคือรู้สึกว่าเขาดูไม่แตกต่างจากเดิมมากที่เราเขียนคิ้วในตอนแรกนะโอเคอันนี้คือการทดสอบรอบที่1 นะคะดูกันสิ่งที่ไหลมานี้ไม่ใช่อะไรนะมาสคาร่านะเพราะว่ามาสคาร่าที่ใช้วันนี้เป็นมาสคาร่าที่ล้างออกง่ายมันก็จะหลุดง่ายหน่อยนะคะพอเขาโดนน้ำในรอบแรกไปอะบริเวณด้านในขนคิ้วจะมีหลุดไปบ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังคงเห็นว่ายังเป็นโคคิ้วที่โอเคอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบรอบที่2กันนะคะอันนี้คือทดสอบการกันน้ำรอบที่2นะคะจะเห็นนะคะว่าเขาก็ยังมีความชัดของโครงคิ้วอยู่นะคือมันไม่ได้หลุดไปแบบหายไปหมดเลยยังเห็นโครงคิ้วที่เราเขียนไว้อยู่นะคะคือเขาอาจจะไม่ได้กันน้ำได้เต็มที่ 100% นะมันก็จะมีหลุดไปบ้างเฟดไปบ้างแต่โดยรวมก็ถือว่ากันน้ำได้โอเคระดับหนึ่งนะคะตัดภาพไปในตอนที่สรุปอีกวันนึงเลยค่ะถ้าถามว่าใครที่เน้นความเป็นธรรมชาติของคิ้วนะคะดูไม่โบเป็นสีที่มีความฟุ้งๆสวยแนะนำว่าให้ลองรุ่นนี้เพราะรีว่าเขาทำสีมาดีอะสีเป็นธรรมชาติดีติดทนนานเกิน6ชั่วโมงนะเป็นที่เขียนคิ้วที่เหมาะการใช้ทุกๆวันนะถ้าเกิดเหงื่อออกก็คือกันเหงื่อได้แต่ถ้าหากว่าจะใช้แบบกิจกรรมลงน้ำแล้วเราแบบเผลอไปถูคิ้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีหลุดออกใครที่รู้ว่าต้องทำกิจกรรมลงน้ำอะไรเงี้ยก็ลองหามาสคาร่าคิ้วนะคะหรือไม่ก็อาจจะพกอันเนี้ยไปเติมในระหว่างวันกันด้วยนะคะใครเคยใช้ที่เขียนคิ้วรุ่นนี้ของMaybelline แล้วก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ผลลัพธ์ในเรื่องของความติดทนต่างๆก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนแล้วก็ไลฟ์สไตล์แต่ละคนด้วยนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ลองชิ้นไหนในเซเว่นอีกก็คอมเมนต์แชร์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ยังไม่ได้กด Subscribe ก็สามารถกดได้ที่ปุ่มแดงๆด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ